หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับบทบาทของท้วมทรนงจากบทที่เป็นดาวตลกนะครับปรากฏอยู่ในหนังทั้ง16มม.แล้วก็35มม.มาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ท้วมทรนงได้แสดงเป็นพระเอกนั้นก็คือเรื่องแผลเก่าซึ่งเป็นผลงานการสร้างของบุรพาสิทธิ์ภาพยนตร์นำท้วมทรนงนะครับมารับบทเป็นไอ้ขวัญโดยใช้ชื่อจริงในการแสดงว่าชูชีพช่ำช่องยุทธภาพบนซ้ายนั่นแหละครับแผลเก่าที่คุณท้วมแสดงนั้นออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2497แต่ว่าชื่อเสียงของคุณท้วมทรนงหรือว่าตอนนั้นเป็นชูชีพช่ำช่องยุทธนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับคุณท้วมก็เลยตามนักพากย์หนังที่ชื่อขุนแผนนั้นเร่ไปทางภาคใต้นะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนอาชีพนะครับจากนั้นพอปี2501คุณท้วมก็มาออกทีวีนะครับมาเป็นโฆษกมาเป็นดาวตลกนะครับมาเป็นพิธีกรสมัยนั้นก็เป็นช่อง4ที่บางขุนพรหมนะครับนี่เป็นรูปคุณท้วมนะครับปี2501นะครับที่มาออกทีวีครั้งแรกนะครับส่วนภาพนี้ก็ทำโฆษณาปี2509นะครับเรื่องศึกวังระจันน่าจะคู่กับคุณเทิงสติเฟื่องนะครับเมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการทีวีนะครับก็เริ่มกลับไปแสดงหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นยังเป็นหนัง16มม.นะครับก็เริ่มแสดงหนังในยุคของพระเอกวิชัยบัญชาพระเอกสมบัติเวทนีนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงยุคหนัง35มม.นะครับก็จะเป็นที่รู้จักนะครับภาพคุณท้วมทรนงจากหนัง16มม.ยุคที่วิชัยบัญชาเป็นพระเอกนั้นหาแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าปี16มม.มิจฉัยบัญชานั้นหาได้ยากนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นปี2013นะครับที่คุณท้วมเล่นเป็นตัวตลกนะครับอยู่เพียงแค่ฉากหรือ2ฉากนะครับบุคลิกเดิมนะครับก็เป็นคุณท้วมนะครับนะครับตะกี้ก็ดาราที่เห็นก็คือคุณอบอุ่นติดแล้วก็คุณเมตตารุ่งรักนะครับเป็นหนัง16มม.สมัยนั้นยังต้องพากย์กันสดๆนะครับนักพากย์ที่จะพากย์เสียงคุณท้วมก็คือภาคที่เป็นคู่ภาคของหนังเรื่องนั้นนะครับอย่างเช่นว่าเป็นขุนแผนดารณีหรือว่าสมพงษ์จุรีนะครับก็จะต้องพากย์ทุกเสียงนะครับรวมทั้งเสียงคุณท้วมด้วยนะครับสองคนเมื่อสักครู่ก็คือคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณธัญญาธัญรัตน์นะครับหรือว่าสารวัตรจุ๊บนะครับแล้วก็คุณท้วมทรนงก็เข้าร่วมฉากนะครับนี่ยังเป็น16มม.รุ่นเก่านะครับที่ยังมีฟิล์มเหลืออยู่ให้ดูนะครับแล้วก็ยังมี35มม.อีกนะครับที่เก่ากว่านี้อีกนะครับที่ยังมีภาพนะครับแต่ว่าเราไม่ได้นำให้ดูนะครับวันนี้เราให้ดู16มม.ของคุณท้วมก่อนนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มที่หาดูค่อนข้างยากนะครับสมัยที่ผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะครับเดินไปแถวดีโอนสยามก็เคยเจอคุณท้วมนะครับก็ยังเห็นท่านอยู่หน้าตาก็ปกตินะครับหน้าเหมือนที่เราเห็นในจอหนังนะครับบางท่านถามว่าคุณท้วมเกิดปีไหนนะครับจากที่เช็คดูข้อมูลในหนังสือดาราเก่าๆแล้วไม่ตรงกันเลยนะครับบางเล่มก็บอกว่า2471บางเล่มก็บอกว่า2475นะครับบางเล่มก็บอกว่า2469นะครับซึ่งไม่ตรงกันนะครับต้องถามคุณท้วมนะครับแต่ว่าคุณท้วมไม่อยู่ให้ถามแล้วนะครับตอนนี้เรื่องวันเดือนปีเกิดของดาราหนังแต่ละท่านนั้นข้อมูลมักจะไม่ตรงกันนะครับเนื่องจากว่าบางทีบางท่านก็ปกปิดไว้นะครับเกรงว่าจะถูกคุณไสยเขามีนะครับบางท่านก็ลดอายุนะครับหรือว่าเพิ่มอายุในการที่จะแสดงหนังนะครับบางทีก็เป็นเรื่องของสื่อมวลชนในสมัยนั้นนะครับที่บางทีไปถามแล้วบอกแกตอบเล่นๆมานะครับว่าเกิดพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้ก็เอามาเขียนนะครับพอบันทึกไว้ในหนังสือดารามันก็เลยเป็นข้อมูลซึ่งไม่ค่อยจะตรงกันนะครับส่วนภาพนี้ก็อยู่ในยุคของหนัง35มม.แล้วนะครับคุณท้วมก็แสดงเป็นตำรวจนะครับนี่เรื่องน้องเมียนะครับก็นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณท้วมก็แสดงเป็นตำรวจนะครับออกไม่มากนะครับก็คือหนังเรื่องไอ้ยาตื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะฉายให้ดูนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นบทบาทของคุณท้วมทรนงในสมัยก่อนนะครับซึ่งมักจะแสดงเป็นบทบาทที่ตลกตลกนะครับถ้าเป็นสมัยยุคหนัง16มม.อาจจะเรียกว่าตลกตามพระนะครับคือตามพระเอกนะครับแต่ว่าคุณท้วมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตามตลอดทั้งเรื่องนะครับตามพระตามนางนี่ต้องตามตลอดทั้งเรื่องจนจบหนังนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งนั้นคุณท้วมเป็นถึงพระเอกนะครับ
็นไอ้ขวัญ นะครับของอีเรียมนะครับเมื่อปี2497ครับ